ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันที่แล้วมาเราพูดกันถึงเรื่องธรรมะหรือคำว่าธรรมะในความหมายทั่วไปเพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนั้นดีที่สุดจนสามารถที่จะมีธรรมะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะนับตั้งแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติจนแจ่มแจ้งประจักษ์โดยจิตใจของตนเองก็เรียกว่ามีธรรมะแล้วก็เรียกว่าใช้ธรรมะในชีวิตจนกล่าวได้ว่าอยู่มีการเป็นอยู่ด้วยธรรมะคือเป็นวิหารธรรมธรรมะเป็นเครื่องอยู่นี่ก็เรียกว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยวงกว้างโดยทั่วๆไปแล้วก็อาจจะเลือกเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะมาศึกษาและปฏิบัติแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนในวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือเป็นธรรมะสูงสุดหรือจะเรียกว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านเตรียมตัวสำหรับจะเรียนเรื่องธรรมะที่สูงสุดเป็นที่รวมแห่งเรื่องทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาก็คือจะเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาโดยตรงทั้งโดยหัวใจและโดยปลีกย่อยทั่วๆไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราคือพระองค์นี่นะขอให้สนใจการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นองค์พระพุทธเจ้าไอ้คนที่มันอยู่ในอินเดียพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเดินสวนทางกันอยู่มันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าหรอกเห็นแต่คนคนหนึ่งนักบวชคนองค์หนึ่งผ่านไปเท่านั้นแหละต่อมาเห็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจึงจะเห็นพระองค์จริงเห็นธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเห็นองค์จริงของพระองค์คำตรัสที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้นมันควรจะเป็นธรรมดาสามัญทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายขออภัยที่พูดว่าพวกเราทั้งหลายบางคนไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อไม่ได้ยินชื่อของปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่เคยได้รับฟังไม่เขาไม่เอาไปสอนกันนั่นเองจึงไม่ได้ยินแม้แต่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรมันขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงสนใจ
เรื่องที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาจนกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาทีเดียวแล้วก็ให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้เป็นหลักเพราะว่าทุกเรื่องมันมารวมอยู่ที่เรื่องนี้ถ้าพูดเรื่องนี้ก็สามารถจะพูดเรื่องทุกเรื่องได้โดยถูกต้องเป็นที่รวมแห่งหลักธรรมทั้งหลายขอให้สนใจไว้แต่บัดนี้และศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและใช้ความรู้เรื่องนี้ไปจนกระทั่งสิ้นชีวิตจนกระทั่งตายอะไรอย่างนี้จะใช้เป็นประโยชน์ได้จนกระทั่งตายพระพุทธเจ้าออกผนวดที่ได้ออกผนวดกับพระเรื่องนี้คือมีปัญหารบกวนจิตใจพระองค์อย่างยิ่งว่าความทุกข์ทุกข์นี่มันมาจากไหนอยากจะดับทุกข์ให้ได้จึงได้ออกบวชเพื่อแสวงหาความรู้อันนี้เพราะต้องการความรู้เรื่องนี้จึงได้ออกบวชจึงพูดได้ว่าเพราะต้องการจะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงออกบวชออกบวชก็แล้วก็เที่ยวศึกษาต่างๆนานาแต่เรื่องนี้ยังอัดอยู่ในพระทัยว่าทุกข์มาจากไหนทุกข์มาจากไหนทุกข์มาจากไหนเมื่อไปเที่ยวศึกษากับครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้มันไม่ตอบคำถามนี้ได้ท่านก็ต้องเปลี่ยนครูบาอาจารย์เรื่อยจนกว่าจะมาตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองแต่ว่าความรู้ของครูบาอาจารย์เหล่านั้นไม่ใช่จะไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะมันทำให้รู้เรื่องดับทุกข์ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดในแง่มุมต่างๆกันแต่มันไม่หมดสิ้นเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนจะสอนเรื่องนี้ได้จึงไปคนของพระองค์เองแล้วก็ได้ตรัสรู้ในปฐมยามแห่งราตรีตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดในมัชฌิมยามแห่งราตรีปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับในปัจฉิมยามแห่งราตรีทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับจนได้ตรัสรู้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มายังมานั่งทรงนั่งทบทวนความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่ในที่ที่เรียกว่าเรือนแก้วนะเป็นกุฏิเล็กๆนั่งทบทวนเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่อีกตั้ง7วันขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค์กี่มากน้อยทีนี้ก็จะคิดว่าจะทรงสอนก็เห็นว่าโอ้มันยากเกินไปซะแล้วสอนไม่ได้คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสรู้มันเป็นเรื่องลึกจนตรัสว่าเป็นเรื่องลึกที่สุดซึ่งต่อมาพระอานนท์กราบทูลว่าเป็นเรื่องลึกพอประมาณลึกพอสักว่าลึกพระองค์ตรัสเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นเรื่องลึกที่สุดของเรื่องทั้งหลายมันเป็นเรื่องลึกที่สุดจนคิดว่าจะไม่มีใครเข้าใจจึงตัดสินพระทัยว่าจะไม่สอนเพลินทรงฉุกคิดออกไปได้หน่อยหนึ่งว่ามันจะต้องมีคนที่อาจจะเข้าใจได้แม้จะน้อยคนถ้าไม่สอนคนเหล่านี้จะรู้ได้อย่างไรคนน้อยคนที่พอจะรู้ได้ในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินพระทัยใหม่ว่าจะสอนจะพยายามสอนแล้วก็ได้ทรงพยายามสอนถ้าเป็นเรื่องทางตำนานหรือทางนิยายนี่เขาก็เขียนว่าเท้ามหาพรหมมาจากพรหมโลกทรงอ้อนวอนอาราธนาขอให้ทรงสอนแล้วพ
พระองค์ก็รับคำว่าจะทรงสอนนี่มันต่างกันกี่มากน้อยท่านลองคิดดูว่าพรหมมาขอให้สอนกับความคิดของพระองค์เองทรงมองเห็นออกไปว่ามันมีคนบางคนที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่สอนคนเหล่านี้ก็จะไม่มีโอกาสรู้แล้วก็ไม่มีใครจะรู้จะมันมีจะมีประโยชน์อะไรพระองค์ทรงสอนเรื่องนี้โดยทรงเชื่อว่ามีคนบางคนที่จะต้องรู้ทีนี้พวกเรานี่ว่ายังไงอยู่ในพวกคนบางคนที่อาจจะรู้หรือว่าอยู่ในพวกที่ไม่อาจจะรู้เอาซะเลยข้อนี้ก็ต้องรับผิดชอบของตนเองรับผิดชอบของตนเองจะอยู่ในพวกไหนถ้าจะอยู่ในพวกที่รู้มันก็พยายามที่จะรู้นี่จะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแหละเพราะมันเป็นเรื่องที่ลึกที่สุดหรือเข้าใจยากที่สุดจะทำมองในทางที่มีคุณค่ามันก็มีมากที่สุดสูงสุดมันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเกิดถึงวาระสุดท้ายคือดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นแหละจงพิจารณาดูเองว่ามันมีคุณค่าเหมาะสมที่เราจะลงทุนหรือไม่จะลงทุนด้วยความยากลำบากให้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาจนได้นี่คือเรื่องพระพุทธศาสนาและหัวใจของพระพุทธศาสนาส่วนเรื่องทำบุญทำทานทำดีทำอะไรต่างๆนั้นมันสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเรื่องนรกสวรรค์ก็สอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่เรื่องเหล่านั้นมันไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงเพราะไปเกิดในสวรรค์แล้วมันก็ยังมีความทุกข์แบบคนในเมืองสวรรค์มันจะสูงขึ้นไปเป็นพรหมโลกมันก็มีตัวตนสำหรับยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนก็มีความทุกข์ไอ้ชั้นระดับสูงเพราะว่ามีตัวตนไอ้ความดับทุกข์นี่หรือความสุขมันมีเป็นชั้นๆถ้าถือเอาตามพระพุทธภาษิตก็ว่าอัพยาปัจจังสุขังโลกเกนี่คือความไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขนี่ชั้นต่ำสุดชั้นปฐมเลยสุขาวิราคตาโลกเกปราศจากความกำหนัดยึดมั่นความกำหนัดในสิ่งที่เป็นที่ตั้งความกำหนัดนี่ก็เป็นความสุขนี่มันก็สูงขึ้นมาเป็นระดับกลางอัศมีมะอัศมีมานะสวินโยเอตังเวปรมังสุขังถอนอัศมีมานะจะได้เป็นความสุขสูงสุดมันเป็นชั้นๆอยู่อย่างนี้ชั้นเด็กเล่นเด็กอมมือก็มีชั้นกลางก็มีชั้นสูงก็มีแต่ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นเรื่องชั้นสูงคือจะสามารถถอนจะได้ซึ่งอัตสมิมานะว่าตัวตนว่าตัวตนมีขอให้ทุกคนเข้าใจโดยหลักใหญ่ๆอ่ะหรือว่าโดยใจความทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ต่อเมื่อถอนความรู้สึกว่าตัวตนจะได้นั้นจึงจะเป็นสุขในระดับสูงสุดเพียงแต่ไม่กำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งความกำหนัดนั่นมันก็เป็นระดับกลางส่วนที่ไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นระดับต่ำระดับปฐมที่สุดเลยวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องระดับสูงสุดคือระดับถอนเสียได้ถึงตัวตนโดยอาศัยความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททุกคนที่กำลังฟังอยู่ที่นี่นั้นเข้าใจว่าคงจะได้ยินได้ฟังหรือมีความรู้มาแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาเรื่องไม่มีตัวตน
เป็นเรื่องอนัตตาถ้าเป็นเรื่องมีตัวตนมีอัตตาก็เป็นของศาสนาอื่นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จงทดสอบตัวเองดูว่าเคยได้ยินอย่างนี้และถือหลักอย่างนี้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเหนือความมีตัวตนจำไว้จนตลอดชีวิตจะมีสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนก็ยังไม่เจ๊ใจความของพระพุทธศาสนาถือเอาคำว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมาเป็นหลักว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาสิ่งที่จะให้เข้าใจอนัตตาอนัตตาแท้จริงและสมบูรณ์ที่สุดนั้นไม่มีเรื่องอะไรจะดีไปกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทในระดับต่ำๆต้นๆเขาก็สอนกันเหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอนัตตาสอนกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ถ้าไปรู้ความไม่เที่ยงให้ดีๆให้จริงๆจังๆมันกลายเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่สมบูรณ์ทีเดียวเราจึงถือว่าจะมีความรู้เรื่องอนัตตานั้นจะต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเพียงแต่ดูๆกันเพียงว่ามันเป็นธาตุมันเป็นธาตุมันเป็นไปตามธรรมชาติบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเราจึงเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่ถูกแต่ว่ามันยังต่ำหรือมันยังน้อยคือมันยังไม่ละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์จึงจะควรเรื่องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงจะรู้เรื่องอนัตตาโดยสมบูรณ์อนัตตาของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้ได้โดยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอนัตตาของขันธ์ทั้ง5ก็รู้ได้โดยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอนัตตาของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงจนตลอดสายนั่นก็ยิ่งเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแม้แต่เรื่องอริยสัจเรียกว่าเป็นเรื่องหัวใจก็พุทธศาสนาในความหมายหนึ่งมันก็เป็นเรื่องอริยสัจนะเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ดับเหตุให้เกิดทุกข์กันได้มันก็เป็นการดับทุกข์นี่คือใจความของเรื่องปฏิจจสมุปบาทเขาให้ดูในลักษณะอย่างนี้กันก่อนจึงจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยหลักพื้นฐานคือหลักที่เป็นพื้นฐานที่มันคงมันมีอยู่แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี่มันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับนี่มันก็เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทหรือเกิดขึ้นมาหรือจะดับไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทแม้เรื่องที่ไม่มีชีวิตเช่นแผ่นดินก้อนหินต้นไม้ต้นลายกันทั้งจักรวาลดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อะไรมันก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ยกเว้นอะไรเราไม่มีเรื่องอะไรที่ยกเว้นไปจากปฏิจจสมุปบาทแม้เรื่องพระนิพพานพระนิพพานไม่ได้อยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าเพราะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงจะเข้าใจเรื่องพระนิพพานรู้พระนิพพานและปฏิบัติจนบรรลุพระนิพพานได้ก็เพราะความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทสรุปความในที่นี้ก็คือว่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแต่นั่นนะมันก็มีส่วนที่ยากที่ลึกอย่างละเอียดลึกซึ้งที่คนธรรมดายังเข้าใจไม่ได้แต่ถ้าคนคนนั้นมันไม่ท้อถอยยังคงหมายมั่นปั่นมือจะรู้ให้ได้พยายามเรื่อยไปศึกษาเรื่อยไปสักวันหนึ่งมันก็จะรู้อาตมาคิดว่าในฐานะที่เป็นเมืองพุทธเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็ควรจะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทกันให้สมชื่อ
ไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทในระดับต่ำๆไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแล้วก็รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงระดับที่สูงสุดตอนนี้อยากจะขอพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับเด็กก่อนเพราะว่าเป็นจุดตั้งต้นถ้าลูกเด็กๆของเรามีความรู้ที่เป็นจุดตั้งต้นถูกต้องแล้วมันจะดีมากมันจะมีผลมากก็จะรู้พุทธศาสนากันอย่างจริงจังเอามาตั้งแต่ที่หยาบที่สุดก่อนฉันว่าจะต้องบอกให้ลูกเด็กๆมันสังเกตเห็นรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรเพราะว่าในโลกนี่มันมีน้ำมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำนี่มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์คือความร้อนเพราะมันมีน้ำมีดวงอาทิตย์มันจึงมีการเผาให้น้ำกลายเป็นไอเป็นไอน้ำเพราะมีไอน้ำมันก็ลอยขึ้นไปเป็นเมฆกันมีเพราะไอน้ำนี่เพราะมีเมฆได้รับความชื้นหรืออากาศหนาวเพียงพอมันก็กลายเป็นฝนมันมาจากเมฆโดยอาศัยความชื้นหรือความหนาวช่วยเพราะมีฝนมันก็พลัดตกลงมาเนี่ยตกลงมาบนผิวโลกเนี่ยฝนมันตกลงมาเพราะมันมีน้ำฝนฝนตกลงมาทางเดินมันลื่นถนนมันลื่นเพราะว่าฝนมันตกลงมามันเป็นเหตุปัจจัยกันอยู่อย่างนี้เพราะถนนมันลื่นแกเดินไม่ระมัดระวังลื่นล้มลงศีรษะแตกเลือดไหลศีรษะแกแตกเพราะว่าถนนมันลื่นเนื่องจากฝนตกลงมาแกมันศีรษะแตกแล้วแกไปหาหมอหมอก็ต้องทำการรักษาไปตามเรื่องคิดดูสิเรื่องที่หมอจะต้องทำการรักษาก็เพราะมันมีเหตุมาอย่างนี้แล้วหมอก็ต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับรักษาโดยหลักปฏิจจสมุปบาทอีกมากมายรู้เรื่องเกี่ยวกับความเจ็บโรคภัยไข้เจ็บความไข้เป็นรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทตามลำดับแล้วก็รักษาให้หายได้เนี่ยบอกกับลูกเด็กๆอย่างนี้เขาก็พอจะเข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดได้แต่พ่อมันโง่พ่อแม่มันเองก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่ได้สอนมันก็ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้แล้วจะไปโทษใครเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันยังเป็นเรื่องลึกซึ้งลึกลับอยู่ยังไม่เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทก็เพราะเหตุนี้วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่ลึกลับลึกซึ้งที่สุดมีคุณค่าที่สุดสมควรที่สุดเพื่อจะแก้ปัญหาข้อนี้ให้ว่าเมืองพุทธเป็นเมืองพุทธเพราะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวกับความทุกข์ตามลำดับไปจะพูดกันในลักษณะที่ลูกเด็กๆก็ฟังรู้เรื่องนะถ้าลูกเด็กๆเป็นเด็กๆที่สนใจจะฟังจะรู้จะศึกษาไม่เหมือนลูกเด็กๆที่สนใจแต่เรื่องสวยงามสุขสนานอะไรอร่อยมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเป็นลูกเด็กๆที่เป็นนักศึกษามันอยากจะรู้เรื่องนี้หรือเรื่องที่ยากลึกที่สุดนี้มันก็พอจะรู้เรื่องที่แม่คนโตๆก็จงระวังให้ดีถ้ายังไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ยังเป็นเด็กอมมือในพระพุทธศาสนาให้หัวงอกอย่างอาตมาแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ยังเป็นเรื่องเด็กอมมือเป็นเด็กอมมือในพุทธศาสนาเพื่อจะพ้นจากความเป็นเด็กก็ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เขาสอนกันนั่นเข้าใจไม่ได้มันก็เท่ากับไม่ได้สอนแล้วมันก็ไม่ได้รู้เห
เดี๋ยวนี้เราจะสอนกันในลักษณะที่ให้เข้าใจได้ท่านคอยกำหนดให้ดีๆท่านคอยกำหนดว่าให้ดีๆอย่าทำเล่นกับเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะเท่าเดิมก็จะโง่เท่าเดิมโง่เท่าเดิมโง่ดักดานอยู่ตามเดิมแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติจนสำเร็จประโยชน์จึงจะได้ถ้าพูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ตั้งต้นที่กอขอกอกาของมันของเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรเป็นเรื่องกอขอกอกาสำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างที่มีอยู่ภายในแล้วก็คู่กันกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ที่มีอยู่ภายนอกที่มีอยู่ข้างในเรียกว่าอายตนะภายในที่มีอยู่ข้างนอกเรียกว่าอายตนะภายนอกคำว่าอายตนะนั้นแปลว่าสิ่งที่ควรติดต่อหรือควรรู้สึกรู้จักและติดต่อมากันให้เป็นรูปเป็นเรื่องเป็นความรู้ขึ้นมาคือเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและใช้เป็นประโยชน์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจพยายามสอนให้ลูกเด็กๆรู้จักความหมายของคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะเท่ากับไม่มีอะไรเราก็จะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งไม่รู้ว่ามันอะไรมันมีอยู่ในโลกก้อนหินมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในโลกนี่เราสอนลูกเด็กๆให้รู้ว่าเรามีตาสำหรับเห็นรูปมีหูสำหรับฟังเสียงมีจมูกสำหรับรู้กลิ่นมีลิ้นสำหรับรู้รสมีผิวหนังผิวกายทั่วไปสำหรับรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาสัมผัสผิวหนังแล้วก็มีใจสำหรับจะรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นในทางใจเป็นหกอย่างเรียกว่าอายตนะหกข้างในก็มีอยู่หกข้างนอกก็มีอยู่หกมันก็จับคู่กันพอดีรู้เรื่องอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อลูกเด็กๆ เขายังไม่เข้าใจเขาก็จะคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรจะไปรู้ทำไมไปเล่นอะไรไปกินอะไรดีกว่าต้องพยายามมาให้เขาเกิดความสนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจว่านี่แหละเพราะมีไอ้นี่โลกนี้จึงมีเด็กๆคงจะหูพึงขึ้นมาบ้างก็ได้เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแค่ระวังให้ดีรู้นะมันจึงมีโลกโลกนี้ทั้งโลกในโลกนี้มันมีสิ่งที่เราจะรู้สึกได้รู้จักได้สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เท่ากับโลกนี้ไม่มีโลกนี้ไม่มีไม่มีอะไรจะรู้สึกต่อโลกนั้นแม้แต่สักนิดหนึ่งหรือสักแขนงหนึ่งก็ไม่มีบอกให้เขาสนใจว่าไอ้โลกมันมีปรากฏแก่เราเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เท่ากับก้อนหินก้อนหนึ่งท่อนไม้ท่อนหนึ่งมันจะรู้สึกอะไรได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีเรื่องที่จะเข้ามากระทบที่เรียกว่าอายตนะภายนอกนั่นแหละคือโลกโลกโลกของกายที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นมันลูกเด็กโลกอย่างลูกเด็กๆความรู้อย่างลูกเด็กๆเรียนภูมิศาสตร์เรื่องโลกนั้นก็ดีกว่าไม่เรียนดีกว่าไม่รู้แต่มันยังเป็นรู้อย่างต่ำๆอย่างลูกเด็กๆถ้ารู้จริงแกก็จะต้องรู้ถึงขนาดที่ว่าในโลกนี้มันมีรูปที่เราสัมผัสกันทางตามากมายมหาศาลมีเสียงที่สัมผัสกันทางหูมากมายมหาศาลมีกลิ่นมีรสมีผัสสะพะมีธรรมารมณ์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้โลกไม่มีความหมายในโลกของแกก็ไม่มีความหมายหรอกถ้ามันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ให้เด็กเขารู้จักโลก
โดยกอขอกอกาว่าฝ่ายข้างในมีหกฝ่ายข้างนอกมีหกพอถูกกันมาถึงกันมาเนื่องกันมันก็เกิดเรื่องต่างๆต่อไปเกิดต่อไปเป็นทอดเป็นทอดไปเหมือนที่ว่าเพราะมีดวงอาทิตย์มีไอ้น้ำมีฝนมีอะไรมันจึงเกิดเรื่องนี่ก็เหมือนกันแหละให้ฟังให้ดีมันจะมีเรื่องที่สืบทอดเนื่องกันสืบทอดกันต่อไปเพราะว่ามีตาเป็นต้นอยู่ข้างในเพราะมีรูปที่จะเห็นได้ด้วยตามีตาเป็นต้นนี่อยู่ข้างนอกพอเมื่อใดไอ้ตากับรูปมันมาถึงกันเข้าใช้คำว่าปฏิจจะมันมาถึงกันเข้าคือตากับรูปมันปฏิจจะกันมันมาถึงกันเข้ามันมาเนื่องกันเข้ามันก็เกิดผลอันใหม่ขึ้นมาคือจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณไม่ได้เกิดอยู่ก่อนเพิ่งจะเกิดต่อเมื่ออาจารณะภายในและภายนอกมาถึงกันข้าวจักขุจะปฏิจจะรูเปจะอุปัชฌติวิญญาณังพระบาลีเขาว่าอย่างนี้พระตามาถึงกันข้าวกับรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาทางหูก็เหมือนกันเพราะมีเสียงมันเนื่องกันเข้ากับหูหรือหูมันเนื่องกันเข้ากับเสียงมันก็เกิดโสตะวิญญาณทางหูนี่จมูกกลิ่นมาถึงกันเข้ามันก็เกิดคานะวิญญาณทางจมูกรสมาถึงกันเข้ากับลิ้นก็เกิดชิวหาวิญญาณทางลิ้นสิ่งภายนอกมาสัมผัสผิวหนังร่างกายก็เกิดกายะวิญญาณรู้สึกทางกายอารมณ์เกิดแก่จิตรู้สึกอารมณ์นั้นเรียกว่ามโนวิญญาณทางมโนให้เขารู้จักว่ามันมีวิญญาณหกเพราะมันมีอายตนะหกเป็นคู่กันผลก็ออกมาหกอีกเป็นวิญญาณหกให้รู้อย่างนี้เขาก็จะรู้พุทธศาสนาว่าวิญญาณนี่เพิ่งเกิดเมื่ออายตนะกระทบกันถ้าเถือวิญญาณเป็นของศักดิ์สิทธิ์เกิดอยู่ตลอดไปไม่รู้จักตายร่างกายตายมันก็ไม่รู้จักตายวิญญาณอย่างนั้นไม่ใช่วิญญาณในพุทธศาสนาวิญญาณในศาสนาอื่นที่สอนกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาในอินเดียชาวอินเดียเข้ามาที่นี่ก่อนพุทธศาสนาเข้ามาสอนไว้เสร็จแล้วเรามีความรู้เรื่องวิญญาณซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาก่อนแล้วเสร็จแล้วตั้งแต่พุทธศาสนายังไม่มาพุทธศาสนามาก็สอนให้รู้ว่าวิญญาณคืออย่างนี้วิญญาณคืออย่างนี้วิญญาณคือของที่เกิดขึ้นชั่วขณะที่มันตากระทบรูปเป็นต้นนี่ความรู้เรื่องเลื่อนขึ้นมาจนถึงเรื่องวิญญาณแล้วนะอาจจะนับภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นกอขอกอกาให้ต้องรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะธรรมารมณ์ที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นกอขอกอกาที่จะต้องรู้พอมันเนื่องกันกระทบกันแล้วมันก็เกิดวิญญาณ6มันก็เป็นกอขอกอกาที่จะต้องรู้จะมาตามลำดับรู้มากขึ้นมันจะแจกลูกกากี่กี่เป็นตามเรื่องของมันนะเดี๋ยวนี้เรามาถึงวิญญาณเรื่องที่3เรื่องที่1อายตนะภายในเรื่องที่2อายตนะภายนอกเรื่องที่3วิญญาณมันได้เป็น3อย่างแล้วตินังธัมมานังสังคติภัสโสก็สามอย่างนี้เนื่องกันอยู่ทำงานด้วยกันอยู่คือปฏิจกันเองนั่นแหละก็ผัสสะเรียกว่าผัสสะมันก็มีหกอีกแหละ
เพราะมันเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีผัสสะหกคือการกระทบทางอายตนะก็มีอยู่หกที่เรามีผัสสะกระทบอย่างนี้มันก็เกิดเวทนาคือรู้สึกขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนาเป็นเวทนาหกจะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เรียกว่าเวทนาทั้งนั้นอันนี้หมายถึงเวทนาหกถ้าว่าเด็กของเรามันฉลาดอยู่บ้างไม่โง่เกินไปมันก็ควรจะจำได้มันก็ยากพอๆกับเรียนกอขอกอกาเด็กๆมันเรียนกอขอกอกามันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่เพราะมันชอบมันสนุกมันอยากเรียนแต่ถ้ามันชอบมันสนุกมันอยากจะเรียนธรรมะบ้างมันก็เรียนได้มันอาจจะหน้าภายในหกหน้าภายนอกหกแล้วก็วิญญาณหกแล้วผัสสะหกแล้วเวทนาหกเวทนาเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีนี่กล่าวไม่ได้ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจก็มีคือเป็นกลางกลางพอเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความอยากความต้องการไปตามความหมายแห่งเวทนานั้นถ้าเวทนาเป็นที่พอใจมันก็เกิดความอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นเวทนาบวกถ้าเวทนาไม่ถูกใจมันก็อยากฆ่าอยากทำลายเป็นเวทนาลบถ้าเวทนานั้นไม่บวกไม่ใช่ถูกใจหรือไม่ถูกใจคือไม่ใช่อะไรแต่เป็นกลางกลางมันก็โง่เท่าเดิมโง่เท่าเดิมโมหะมันโง่เท่าเดิมในแต่ละวันละวันเรามีเวทนามากระทบซึ่งให้เกิดความอยากจนอยากจะเอาอยากจะได้มันเกิดโลภะราคะเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ถูกใจมันก็ไม่อยากจะเอามันก็เกิดโทสะโกรธะถ้ามันไม่มีความหมายเป็นถูกใจหรือไม่ถูกใจมันก็เป็นโมหะอยู่ตามเดิมนี่เรียกว่าเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาคือความอยากไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบหรือเวทนานั้นตอนนี้หมายความมันอยากด้วยความโง่อยากด้วยไม่รู้อะไรอวิชชาเป็นเหตุให้อยากแต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีอื่นคือมันอยากรู้เพราะมันอยากศึกษาอยากจะหาความรู้ยิ่งขึ้นไปไอ้ความอยากอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาเรียกว่าสังกัปปะสังกัปโปสังกัปปะความประสงค์ที่จะรู้ยิ่งขึ้นไปก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเจริญยิ่งขึ้นไปมันอยู่เป็นสองอยากแต่ถ้าเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดทุกข์แล้วมันก็ต้องเกิดตัณหาคือความอยากอย่างโง่มันก็มีหกอย่างตามชื่อของอายตนะอีกเหมือนกันคือตัณหาที่มาจากเวทนาที่มาทางจักขุตัณหาที่มาจากเวทนาที่มาทางหูมาทางจมูกมาทางลิ้นมันก็ตัณหาหกอีกนี่เรียกว่าความอยากได้เกิดขึ้นแล้วที่ความอยากเท่านั้นอยากตามธรรมชาติอยากโดยสัญชาตญาณตามธรรมชาติถ้ามันอยากรุนแรงเข้ามันก็เกิดออกมาอีกอย่างเป็นผลของความอยากคือเกิดรู้สึกว่ากู้อยากทีแรกกูยังไม่เกิดนะให้ความอยากที่เป็นตัณหาจากเวทนานั้นมันรุนแรงแล้วมันจะเกิดตัวกู้ผู้อยากนี่ตัวตนผีหลอกเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้คืออนัตตาเป็นเพียงความอยากปรุงแต่งให้เกิดผู้อยากรู้สึกว่ามีผู้อยากที่เรียกว่าอุปาทานตัณหาให้เกิดอุปาทานถ้าเราใช้ภาษาบาลีลูกเด็กๆคงจะรำคาญใช้ภาษาไทยตามธรรมดามาเรื่อยๆเกิดผู้อยากผู้ตัวตนผู้อยาก
จุดตั้งต้นในจิตใจได้มีตัวตนเป็นผู้อยากคล้ายๆกับว่าตั้งครรภ์จุดตั้งครรภ์ของตัวผู้อยากตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆปรุงแต่งมาตามลำดับนี่เรียกว่าภพภวะหรือภพเหมือนกับครรภ์มันแก่เข้าเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วครรภ์มันก็แก่เข้านั้นครรภ์มันแก่เข้ามันก็คลอดเรียกว่าชาติเพราะมีภพจึงมีชาติพอมีชาติก็หมายความว่าตัวกูตัวตนสมบูรณ์แสดงบทบาทสมบูรณ์เอานั่นเอานี่เป็นตัวตนเป็นของตนหมดเอามาเป็นความทุกข์ได้ทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายก็เอามาเป็นของกูสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆอะไรต่างๆที่มันยุ่งในชีวิตประจำวันก็มาเป็นของกูมันก็เกิดภาระเกิดปัญหาเต็มไปหมดเลยมีความทุกข์ความทุกข์ทุกชนิดเกิดมาจากชาติมันคือเกิดแห่งตัวกูชาติมาจากภพคือการมีครรภ์แห่งตัวกูภพมาจากอุปาทานคือจุดตั้งครรภ์ปาทานมาจากตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลาอยากอย่างโง่เขลาตัณหามาจากเวทนาคือความรู้สึกในอารมณ์บวกลบเวทนามาจากผัสสะคือการกระทบการกระทบนี่มาจากสิ่งทั้งสามทำงานร่วมกันคืออาจนะภายในอาจนะภายนอกและวิญญาณแม่พ่อนี่ไม่ใช่ลูกนี่ทบทวนให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนสิไม่งั้นไม่มีทางรู้ลองฟังอีกทีว่ามันมีอาจารณะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันมีอาจารณะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์พอมาถึงกันข้าวมันก็มีไอ้วิญญาณเมื่อสามประการนี่คือวิญญาณและอาจนะภายในภายนอกทำงานร่วมกันก็เรียกว่าผัสสะช่วยจำไว้เป็นหลักว่าผัสสะนั้นมีการกระทบของสามสิ่งไม่ใช่สองสิ่งเพียงแต่ตาเห็นรูปยังไม่เรียกว่าผัสสะต้องเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้ววิญญาณทำหน้าที่เห็นซึ่งรูปโดยอาศัยตาเป็นที่ตั้งจักขุวิญญาณอาศัยตาเป็นที่ตั้งแล้วก็รู้จักรูปที่เป็นตัวรูปนี่จึงเรียกว่าผัสสะผัสสะนั้นต้องของสามสิ่งที่พูดกันอยู่ตามถนนหรือกลางลานวัดมันมาสองสิ่งก็พอตาเห็นรูปก็เรียกว่าผัสสะแล้วมันต้องเกิดวิญญาณก่อนแล้ววิญญาณทำงานทำหน้าที่จึงจะเกิดผัสสะมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาแล้วมีกระทบแล้วต้องเกิดเวทนาความรู้สึกเป็นบวกคือเป็นสุขเป็นลบคือเป็นทุกข์แล้วก็ไม่บวกไม่ลบคือเป็นอทุกขมสุขเวทนามีอยู่3ชนิดเรียกเป็นภาษาธรรมะก็ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขเรียกภาษาคนธรรมดาก็เป็นบวกเป็นลบไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนี่คือเวทนาคือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นประจำวันและวันละมากครั้งลูกเด็กๆก็พอจะมองเห็นถ้าเราอธิบายว่าแค่อยู่กับเวทนานะดูดีเดี๋ยวเวทนานั่นเดี๋ยวเวทนานี่ตลอดวันเวทนานี่ระวังให้ดีมันจะเป็นตัวเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องยืดยาวออกไปเพราะว่าพอมีเวทนาแล้วมันก็เกิดตัณหาคือความอยากตามสมควรแก่เวทนานั้นเวทนาเป็นสุขหรือเป็นบวกหรือน่ารักน่าพอใจมันเกิดอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นถ้าเวทนามันไม่น่ารักน่าพอใจคือมันเป็นลบมันก็เกิดความรู้สึกตรงกันข้ามไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่น้ำซ้ำอยากจะทำลายอยากจะทำลายถ้าเวทนาไม่แน่ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมันก็โง่เท่าเดิมติดตามอยู่นั่นติดตามเวทนาอยู่นั่นไม่รู้จะออกมาอย่างไรนี่ก็เป็นโมหะนี่เวทนาให้เกิดความอยากตามสมควรแก่ความหมายหรือคุณค่า
ของเวทนานั้นเด็กๆพอจะเข้าใจถ้าพ่อแม่รักลูกจริงๆพยายามอธิบายมันพอจะเข้าใจได้เกิดความอยากเรียกว่าตัณหาตัณหาด้วยความโง่ตัณหาอยากด้วยความโง่ความต้องการความอยากด้วยความโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาถ้าต้องการด้วยสติปัญญาเช่นอยากรู้ขึ้นมาอยากเข้าใจขึ้นมาหรืออยากจะควบคุมมันให้ได้ไอ้ความอยากอย่างนี้ไม่ใช่ความโง่หรืออยากจะมีในทางที่ถูกต้องก็เรียกว่าสังกัปปะไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าความโลภแต่ขออภัยนะต้องพูดตรงๆหน่อยนะตามศาลาวัดนะมันสอนกันผิดๆว่าถ้ามีอยากเป็นความอยากแล้วเรียกว่าตัณหาเรียกว่าโลภะทั้งนั้นเลยนี่อย่าไปเชื่อมันต้องมาจากความโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาหรือโลภะแต่ถ้ามันมาจากความอยากรู้อยากเห็นอยากจะเข้าใจนี่ไม่เรียกว่าตัณหาหรือโลภะเรียกว่าสังกัปปะคืออยากจะได้เข้ามามีว่าอย่างที่มีประโยชน์เรียกว่าสังกัปปะที่พระเขาให้พรทุกทีที่มาให้ศีลสังกัปโปจตารุสังกัปปะปุเรนตุจตารุปุเรนตุสังกัปปะสังกัปปะของท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญหรือเหมือนแก้วมณีโชติอย่างนี้เรียกว่าสังกัปปะจำไว้เป็นหลักว่าถ้าอยากด้วยความโง่จึงจะเป็นตัณหาหรือเป็นโลภะถ้าอยากด้วยเหตุผลด้วยความมีความต้องการที่จะรู้หรือจะเข้าใจหรือจะควบคุมมันก็เรียกว่าสังกัปปะในกรณีนี้ยังไม่เกี่ยวเพราะกรณีนี้มันพูดถึงความโง่ของปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดทุกข์มันก็เกิดตัณหาเกิดตัณหาอยากเข้มข้นเข้าเหมือนวัยรุ่นมันบ้ามันคลั่งมันหลงอะไรคนหนุ่มคนสาวหลงหรือคลั่งอะไรนี่ก็อยากได้ตัณหาในกรณีใดก็ตามความอยากเป็นไปอย่างแรงกล้ามันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้ขึ้นมาเองเป็นผู้อยากความรู้สึกอันนี้เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ากู้อุปาทานเป็นไปสูงสุดแล้วมันเป็นเหตุให้ปากพูดออกว่ามาว่ากู้นะอุปาทานสูงสุดนะเป็นอัตวาทุปาทานอุปาทานในภายในบันดาลให้ปากพูดออกมาว่ากู้ของกู้นี่อุปาทานจุดตั้งต้นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเปรียบเสมือนหนึ่งการตั้งคันตัวตนตั้งคันแห่งตัวกู้มันก็คันมันก็แก่ขึ้นคือมีอะไรหล่อเลี้ยงอุปาทานเรื่อยๆมากเรียกว่าภพหรือภาวะมีความเป็นอยู่หรือตั้งต้นแห่งตัวตนแล้วพอภพถึงที่สุดมันก็เกิดชาตินะเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ตัวตนที่สมบูรณ์ออกมาแล้วมันก็แสดงบทบาทจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของตนก็เป็นทุกข์ไปหมดเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์โสกะปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสก็เป็นทุกข์พบกับสิ่งไม่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ต้องการอะไรแล้วไม่ได้มันก็เป็นทุกข์มันมากมายอย่างนี้ความทุกข์ทั้งปวงมาจากชาติให้เกิดทุกข์นี่จบสายของปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นมาจากอายตนะก็ขอกอกหาแล้วก็แจกลูกออกมาเป็นวิญญาณเป็นผัสสะสูงขึ้นมาก็ใส่วรรณยุกอะไรออกเสียงมาเป็นกบิไปเลยเรื่องตัวหนังสือนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าใครมันเกิดถามขึ้นมาจิตตอบว่าอายตนะทีแรกมาจากไหนนั่นจึงจะตอบมาจากสังขารการปรุงแต่งอำนาจลึกซึ้งของธรรมชาติเป็นการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารทางที่สังขารมาจากไหนสังขารมาจากอวิชชาคือภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ควรจะรู้มันไม่รู้
มันก็เกิดอำนาจการปรุงแต่งคือการดิ้นรนอย่างนี้ก็ได้แต่ยังไม่สอนลูกเด็กๆเพราะมันยังยากเกินไปสอนตั้งต้นเพียงว่ามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันมีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์มันปฏิจกันเมื่อไรปฏิจจะกันเมื่อไรคือเนื่องกันเมื่อไรมันก็เกิดวิญญาณสามประการนั้นทำงานรู้ด้วยกันเมื่อไรก็เรียกว่าผัสสะผัสสะแล้วก็มีเวทนามีเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาไปตามอำนาจของเวทนาเมื่อตัณหาอยากเข้มข้นเข้าก็เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้อยากคือเจ้าของตัณหานี่ก็เป็นภพเป็นตั้งต้นแห่งการมีตัวกูจนกว่าจะสมบูรณ์ออกมาเป็นชาติเรียกว่าชาติมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้แต่เรามันไม่สนใจไม่สนใจมีความสนใจน้อยไม่สนใจเพราะไม่รู้ว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดในบรรดาเรื่องทั้งหลายแม่ที่ท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะดูดิแต่มันมาถูกบังคับให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อจะรู้เรื่องทั้งหมดของพระพุทธศาสนาสำหรับที่จะดับทุกข์ได้นี่คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็ดับทุกข์ไม่ได้อ้าวทีนี้ก็สรุปความว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันให้ผลอย่างไรมันให้ผลอย่างไรฟังดูแล้วก็คงจะแยกเอาเองได้นะมันให้ผลคือทีแรกให้รู้เรื่องอนัตตาอนัตตาอนัตตาอะไรเป็นอัตตาที่ไหนอะอายนะภายในอายนะภายนอกวิญญาณปัสสะเวทนาเป็นธรรมชาติปรุงแต่งธรรมชาติปรุงแต่งธรรมชาติปรุงแต่งตามลักษณะของจิตใจไม่มีตัวตนอัตตาที่แท้จริงที่ตรงไหนตานี่มันเป็นความรู้สึกด้วยอวิชชามันรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตมันก็รู้สึกว่ามีตัวกูตัวกูผู้อยู่ผู้จะเอาผู้จะกินผู้จะใช้ผู้จะทำอะไรต่างๆอัตตาตัวนี้ศัพท์ของมันตัวหนังสือของมันแปลว่าผู้กินมันจะเอาอะไรมากินทางตาทางหูทางจมูกอะไรก็ตามตัวกูเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องการจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของตัวกูแล้วมันจะกินนี่เรียกว่าอัตตาอัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าศึกษาให้ดีอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็จะรู้เรื่องอนัตตาอนัตตานั่นในความหมายหนึ่งทำให้รู้หัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องอนัตตาที่ดีกว่านั้นมันก็ให้รู้เรื่องความทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและพร้อมกันนั้นมันก็ให้ความรู้ว่าจะตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์จะทำอย่างไรความทุกข์มาจากไหนก็จะตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์เสียเรียกว่าทำให้รู้เรื่องดับทุกข์เราก็ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันแต่ละวันละวันให้ได้อย่าให้มันเกิดทุกข์ประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาทที่ประโยชน์แถมพบว่าโดยอ้อมแถมพบว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะความจริงของธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นพระพุทธองค์เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะถ้าไม่รู้จักพระพุทธองค์เห็นพระพุทธองค์พระองค์จริงจนเดี๋ยวนี้ที่นี่แม้ว่าโดยพระกายจะนิพพานไปแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีแต่พระองค์จริงยังอยู่พระองค์ธรรมยังอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทที่ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ที่นี่เนี่ยก็มองกันอย่างนี้อย่างน้อยก็สามประการนี่มันเหลือเกินค่าแล้วเกินค่าที่ลงทุนนะหนึ่งให้รู้เรื่องอนัตตาสองให้รู้เรื่องดับทุกข์สามให้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ที่ไหนพอเราเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นธรรมะธรรมะคือพระองค์จริงเลยมาอยู่ในใจของเรา
พระพุทธเจ้าพระองค์จริงให้อยู่ในใจของเรานี่มันมีค่าสูงสุดเอาไล่มาอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าใจละเอียดว่าเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาแต่ละเรื่องเป็นอนัตตาชีวิตนี้เป็นอนัตตาร่างกายนี่มีร่างกายกับจิตใจมีรูปและมีนามที่เป็นร่างกายก็มีเหตุมีปัจจัยมาตามกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบาทเกิดมาจากบิดามารดาเติบโตมาด้วยอาหารด้วยการบริหารต่างๆร่างกายจึงตั้งอยู่ได้โดยการบริหารที่ถูกต้องนั่นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทร่างกายมีอยู่ได้ในที่นี้ก็เรื่องของจิตใจก็มันเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นอายตนะเป็นวิญญาณเป็นผัสสะเป็นเวทนาตัณหามันเป็นเรื่องของจิตใจอนัตตาทำให้เราเห็นเรื่องอนัตตาเรื่องอนัตตานี่ไปไกลมากพอเห็นเป็นอนัตตาอนัตตามันจะเห็นในความหมายอื่นๆเติมขอให้ท่านฟังให้ดีบางทีเราเห็นว่าไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเรื่อยปฏิจจสมุปบาทมันคือตัวการเปลี่ยนเรื่อยเห็นมันมีการเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็เห็นว่าไอ้เปลี่ยนเรื่อยนั่นมันเป็นทุกข์ถ้าต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนเรื่อยก็เป็นทุกข์ถ้ามันไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตานั่นมันเป็นเช่นมันเป็นอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นเรียกว่าธรรมัตติตตาธรรมัตติตตาความตั้งอยู่แห่งธรรมดาว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ดูโอ้มันมีอะไรบังคับอยู่นี่คือเห็นธรรมนิยามตาว่ากฎของธรรมชาติธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติบังคับอยู่นี่นั่นก็เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาเมื่อเห็นธรรมนิยามตาก็จะเห็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตามีปัจจัยแล้วก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดปฏิจจสมุปบาทแสดงเห็นว่ามันมีปัจจัยแล้วมันต้องเป็นไปตามปัจจัยความที่ต้องเป็นไปตามปัจจัยไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเป็นชื่อรวมของปฏิจจสมุปบาทมันต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยร่างกายก็มีเหตุปัจจัยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจิตใจก็มีเหตุมีปัจจัยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาเห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่ต่อสู้ได้หรือคงที่ท้าวรได้เห็นอิทัปปัจจยตานั่นมันก็จะเห็นสุญญตาคือความว่างจากตัวตนหรืออนัตตาที่สมบูรณ์ที่สุดเรียกว่าสุญญตาว่างจากตัวตนมันจะมีอะไรก็มีไปกี่ร้อยอย่างพันอย่างแต่มันว่างจากตัวตนว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่ควรจะเรียกว่าตัวตนเห็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาแล้วก็จะเห็นสรุปอีกทีหนึ่งลึกขึ้นไปอีกว่าโอ้มันอย่างนี้เองโว้ยมันอย่างนี้เองโว้ยเรียกว่าเห็นตถาตาเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองใครเห็นตถาตาคนนั้นก็เป็นตถาคตคือเป็นพระอรหันต์เพราะเห็นตถาตาพอเห็นตถาตาคงที่มันก็คงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่าอาตัมมยตาอาตัมมยตาคงไม่เคยได้ยินไม่ใช่ดูถูกคนส่วนมากคงไม่เคยได้ยินเพราะไม่เคยมีใครเอามาพูดอาตังมยตาแปลว่าไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยนั้นๆคือปัจจัยนั้นๆปรุงแต่งไม่ได้มันไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้นๆมันเป็นอาตัมมยตาคงที่จิตใจคงที่ไม่เกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทได้ต่อไปนั่นคือเป็นพระอรหันต์ผู้ใดเห็นอตัมมยตาผู้นั้นเรียกว่าอตัมมโยผู้นั้นเป็นพระอรหันต์นี่เห็นอนัตตานี่เราแจกให้ละเอียดให้พิสดารให้ชัดเจนก็แจกเป็น9 ตาคงจะจำยากหน่อยแต่ไม่เดือวิสัย
หนึ่งอนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงสองทุกขตาเห็นความเป็นทุกข์สามอนัตตตาเห็นความเป็นอนัตตาสี่เห็นธรรมัตติตตาคือเป็นเช่นนั้นตั้งอยู่เช่นนั้นเห็นธรรมนิยามตาเพราะกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เห็นอิทัปปัจจยตามีเหตุมีปัจจัยและต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นตถาตาเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเห็นเช่นนั้นเองแล้วก็คงที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อะไรสร้างไม่ได้คือเป็นพระอรหันต์ไอ้ก้าวตานี่ไม่ได้มีเรียงไว้ในบาลีเป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งหมวดธรรมทั้งหลายนะอาตมาไปเก็บมาชนกันข้าวได้เป็นก้าวตาให้มันง่ายแก่การบรรยายสะดวกแก่การบรรยายและการปฏิบัติจำไว้ดีก้าวตาเนี่ยช่วยได้ในทุกกรณีเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ให้เกิดความทุกข์โดยประการใดๆอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมติตตาธรรมนิยมตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาอัตมยตาถ้าสนใจจำไว้ได้เป็นพิเศษมันเป็นเครื่องป้องกันไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตนไม่มีตนมันก็ไม่เกิดความทุกข์อ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องไม่ให้เกิดความทุกข์ว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือดับทุกข์ช่วยฟังให้ดีนะภาษามันกำกวมเราพูดกันสะดวกสะดวกดับทุกข์แต่ที่จริงไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ดับทุกข์หรอกดับทุกข์คือทำให้ทุกข์เกิดไม่ได้ทำให้ทุกข์เกิดได้นี่คือดับทุกข์ไปดับทุกข์มันก็บ้าเลยแต่ทำให้มันเกิดดีกว่ามันก็ไฟดับไฟมันสนุกเมื่อไรทำไม่ให้ไฟเกิดได้นี่คือดับไฟภาษามันกำกวมจึงเข้าใจยากหรือเข้าใจผิดถ้าพูดระดับทุกข์ก็เข้าใจว่าโอ้มันทำให้ความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะมันรู้ต้นเหตุแห่งความทุกข์มันก็จัดการที่ต้นเหตุความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้นี่ก็เป็นคำสำคัญอีกคำหนึ่งนักศึกษาทั้งหลายจงจำไว้แม่นยำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลจัดการไปตามเหตุผลควบคุมไปตามเหตุผลแล้วก็ได้รับผลสมตามปรารถนาดังนั้นจึงมีจัดการการจัดการที่ต้นเหตุไม่ใช่จัดการที่ปลายเหตุคนโง่มันไปจัดการที่ปลายเหตุปล่อยทุกข์เกิดแล้วจึงดับทุกข์ปล่อยไฟเกิดแล้วจึงดับไฟชิบหายหมดเลยป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดไม่ไฟเกิดนั่นแหละคือดับไฟหรือดับทุกข์เราก็ต้องดับที่ต้นเหตุอย่าไปดับที่ปลายเหตุความผิดพลาดเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมันไปแก้ที่ปลายเหตุแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แก้ปัญหาการเมืองการเศรษฐกิจการมันก็ไม่ได้เพราะไปมัวแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุถ้าใช้สำเร็จประโยชน์โดยแท้จริงมันต้องแก้ที่ต้นเหตุจำคำพิเศษไว้สักคำนึงเลยมันดีว่าถ้าแก้ไขที่ปลายเหตุมันเป็นลูกหมาคำมันหยาบหน่อยนะขออภัยนะถ้าแก้ไขที่ต้นเหตุมันเป็นลูกเสือหรือลูกราชสีห์มัวแก้ไขที่ปลายเหตุมันเป็นลูกหมาหมาน่ะคุณเอาไม้ไปแย่ที่มันกัดปลายไม้อยู่นะมันกัดปลายไม้ที่แย่นะถ้าคุณเอาไม้ไปแย่เสือหรือราชสีห์มันไม่กัดลายไม้มันกระโจนไปที่คนถือไม้ถ้าเป็นลูกเสือหรือราชสีห์มันกระโจนไปที่คนถือไม้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเป็นลูกหมามันก็กัดจะที่ปลายไม้ถ้ามันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันเป็นลูกหมาถ้าแก้ไขที่ต้นเหตุมันเป็นลูกราชสีห์เป็นลูกเสือเป็นลูกอะไรที่มันน่ากลัว
หรือมันจะสำเร็จประโยชน์พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลจัดการที่เหตุแล้วก็ที่ต้นเหตุนั่นเองจึงเป็นพุทธศาสนาถ้าเราจะดับทุกข์เราจัดการที่ต้นเหตุแล้วก็ป้องกันที่ต้นเหตุที่ต้นตอนต้นของปฏิจจสมุปบาทไม่ให้ปฏิจจสมุปบาทมันก่อขึ้นมาได้นี่ป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์นั่นแหละคือการดับทุกข์อย่าหลับตาพูดโง่โง่ดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์เลอะเทอะไปหมดบางทีดับไม่สำเร็จตายเลยมันก็ดับไฟอย่าให้ไฟมันเกิดดีกว่านั่นคือการดับไฟที่แท้จริงประโยชน์ของการรู้จักเหตุก็คือสามารถควบคุมผลได้เราจงถือหลักนี้เป็นเกณฑ์แม้ว่าในการทำการงานในบ้านในเรือนอะไรก็ตามให้จัดการที่ต้นเหตุควบคุมต้นเหตุให้ได้แล้วผลร้ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุเพราะมันโง่หรือเพราะมันเผลอเรอหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องมีความยุ่งยากลำบากมีปัญหานานาประการนี่เรียกว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมีประโยชน์ช่วยให้ดับทุกข์ได้และก็ดับกันที่ต้นเหตุที่นี่ในเรื่องที่สามว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้รู้จักเลยมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นพุทธบริษัทพุทธังสรณังกัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้จักแม้แต่พระพุทธเจ้าแล้วก็อ้างเอามาเป็นสรณะอย่างนี้มันก็คิดรู้เถอะว่ามันจะเป็นอย่างไรจะเป็นสรณะได้มันก็ต้องพ้นทุกข์ได้ถ้าพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ไม่มีสรณะแล้วให้ว่าพุทธังสรณังกัจฉามิสักล้านโหนมันก็ดับทุกข์ไม่ได้งั้นว่าถ้าจะรู้จักสรณะโดยแท้จริงนี่มีเรื่องที่จะต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งคือว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณาธรรมสรณาธรรมะสรณะอัตตะสรณะอนัญญสรณะเพื่อจงมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีตนเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นสรณะธรรมะเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยเข้าใจไหมนี่คำสัตย์ของพระพุทธเจ้าตรงๆอย่างนี้จงมีตนเป็นที่พึ่งมีทำเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแล้วก็ธรรมะอัตตสรณะธรรมะสรณะอนัญญสรณะมีธรรมะเป็นสรณะมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะให้มีตนเป็นที่พึ่งเด็กวัวดื้อมันไม่เอานี่มันไปเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมันไม่เอาตนเองเป็นที่พึ่งไม่เอาธรรมะเป็นที่พึ่งมันตะโกนว่านัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังมันไปเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนเอาตัวเองเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นที่พึ่งมันไปเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเอาพระรัตนตรัยเอาอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นที่พึ่งก็หลับตาว่าไปอย่างนั้นเองมันก็ไม่เกิดที่พึ่งขอให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งตนเองเป็นที่พึ่งถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เปลี่ยนให้มันเป็นมีตนเองเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งคือปฏิบัติธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอทำอย่างนี้มันกลายเป็นมีตัวเองเป็นที่พึ่งเราพึ่งพระพุทธเจ้าเอาคำสั่งสอนของท่านมาปฏิบัติกลายเป็นตัวเองเราพึ่งพระธรรมเอาพระธรรมมาปฏิบัติก็กลายเป็นปฏิเป็นพึ่งตัวเองเราพึ่งพระสงฆ์พึ่งพระสงฆ์เอาคำสอนของพระสงฆ์มาปฏิบัติมันก็กลายเป็นพึ่งตัวเองไปหมดใจความสำคัญมันอยู่ที่พึ่งตัวเองถ้าจะพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์พึ่งสิ่งอื่นนั้นเป็นจุดเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้นที่จะต้องกลับกลายมาเป็นพึ่งตัวเองเป็นสรณะแก่ตัวเองเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างน่าสนใจที่สุดแต่ถ้าไม่ได้เคยฟังเคยได้ยินมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นกัลยาณมิตรถ้าสัตว์ทั้งหลายมีตถาคตมีเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ทั้งหลายที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายนี่หมายความว่ามันพ้นจากอำนาจของกรรมมันเพิกถอนกรรมไม่ต้องเป็นไปตามกรรมเพราะว่ามันเอาความรู้เรื่องไม่มีตัวตนเข้ามาเอาความรู้เรื่องปฏิจจสมบัติมาสอนให้ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีกรรมไม่คือไม่มีที่ตั้งแห่งกรรมมันก็ไม่มีกรรมมันก็พ้นจากกรรมนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่เราก็ เป็นเด็กดื้อตามเคยมานั่งท่องวนว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเกิดไม่ได้แล้วก็มันจะร้องไห้โหยสัตว์ทั้งหลายมีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้สัตว์ทั้งหลายมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้มีกรรมเป็นของตัวจะต้องเป็นไปตามกรรมนั่นไม่มีทางยกเว้นท่านก็จะนั่งร้องไห้โฮโฮอย่างนี้คนมันโง่มันเอามาท่อนเดียวมันเอามาครึ่งเดียวมานั่งท่องอยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่เอาไม่หมดหรอกที่พระพุทธเจ้าว่าถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายทำไมไม่เอามาล่ะทำไมเอามาครึ่งเดียวว่ามีแต่ฝ่ายลบเป็นไปแต่ทุกข์เป็นไปแต่ทุกข์ไม่ดับทุกข์ถ้ามีปฏิจจสมุปบาทมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรขออภัยอย่าโง่ไปว่าพระเจ้านิพพานแล้วจะเอามาเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนี่พูดอย่างนี้มันโง่ที่สุดแหละที่พูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วจะเอามาเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรก็พระพุทธเจ้าว่ายังอยู่นี่ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันท์ก็ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมาดับทุกข์การมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นมีค่าเท่ากับมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรคือผู้ที่ช่วยได้จริงช่วยได้จริงโดยสมบูรณ์กัลยาณมิตรพระพุทธเจ้ายังอยู่ในรูปของธรรมะธรรมะในที่นี้คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นขอให้เรามีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าเผลอสติมีสติในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไว้ทุกเวลาแล้วพระพุทธเจ้าก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าจะอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจัดการแก้ไขสิ่งต่างๆได้โดยกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบาทนี่ประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาทเพียง3ข้อนี่มันก็เกินค่าถ้าไม่รู้เรื่องอนัตตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยดับทุกข์ได้โดยกำลังป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่กับเนื้อกับตัวบางคนเขาอยากจะมีพระพุทธเจ้าเขาก็ไปซื้อพระเครื่องมาแขวนคอพวงเบ้อเร่อเอาเสื้อปิดไว้ข้างในพระเครื่องพวงใหญ่เขาซ่อนไว้แต่บางทีเขาก็เห็นเหมือนกันนะนี่เขาเอาพระพุทธรูปเอาพระเครื่องเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองตนก็ตามใจเขาอยากทำอย่างนั้นที่จริงมันเป็นเพียงว่าให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่เรามีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทองค์เดียวเท่านั้นนะแขวนยังไม่ต้องแขวนไม่เห็นว่าแขวนแต่แขวนแต่มีแขวนอยู่ที่คอ
คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงถ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันก็มีพระธรรมพระธรรมที่เป็นพระองค์จริงก็มีพระสงฆ์ที่เป็นพระองค์จริงนี่เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะไม่ต้องมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่ต้องมีสิ่งอื่นเป็นสรณะนี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทมีคุณค่าเท่าไรมีประโยชน์เท่าไรเราจึงมีหลักการในการที่จะสอนให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยหลักวิชาหรือโดยความจริงหรือสัจธรรมโดยความจริงรู้ขั้นรู้แล้วจะปฏิบัติให้ได้ก็ต้องสอนกันเรื่องอานาปานสติถ้าสอนอนาปานสติแล้วมันก็มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์อันนั้นรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่ใช่ปฏิบัติได้โดยง่ายมันต้องมีความสามารถอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือความจำเป็นเรื่องจะต้องปฏิบัติธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะโดยปฏิบัติอานาปานสติแล้วก็จะเกิดธรรมะนานาอย่างนานาประการขึ้นมาจนครบถ้วนจนไม่เกิดความทุกข์จนอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงที่นี่ก็อยากจะให้มองให้ลึกให้เห็นปฏิจจสมุปบาทในที่ทุกคนทุกแห่งคล้ายๆกับว่ามีพระพุทธเจ้ามาประทับยืนคอยสอนอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งคุณดูไปสิเอาดูไปสิหมาตัวนี้มันมีอะไรที่ไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทมันก็เหมือนกันกับคนมันมีบิดามารดามีอาหารมีการเป็นอยู่ถูกต้องมันจึงรอดชีวิตอยู่ได้ดูไก่เนี่ยก็จะเหมือนกันอีกดูต้นไม้เนี่ยมันมีความถูกต้องมาตั้งแต่มูลเหตุที่ให้มันเกิดต้นไม้มันเติบโตขึ้นมาได้ในตัวมันเองมีการไหลไปแห่งกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมติตตาเป็นต้นในสัตว์ทุกตัวในต้นไม้ทุกต้นมันมีอย่างนั้นนั่นทำไมจึงไม่เห็นทำไมจึงว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ์แล้วจะเห็นอะไรเป็นปฏิจจสมุปบาทไปหมดฟังไม่ถูกใช่ไหมถ้าคุณมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยแท้จริงคุณจะเห็นว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ไหลไปมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในใบไม้ในดอกไม้ในก้อนหินก้อนดินเม็ดกรวดเม็ดทรายมันมีลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเลี้ยวไปทางไหนก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเรียกชื่อหมายเรียกชื่อว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตามีความหมายกว้างหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทคำนี้ใช้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้คือพูดกับคนเป็นเรื่องของคนถ้าพูดในคำว่าอิทัปปัจจยตามันหมายถึงทุกสิ่งตั้งแต่ดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อะไรมาเป็นสากลจักรวาลมาเป็นโลกมาเป็นแผ่นดินมาเป็นฝนมาเป็นแดดมาเป็นอะไรก็ตามอันนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาแต่พระพุทธเจ้าท่านมักจะตัดควบกันเลยเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทถ้าเรียกมันให้เต็มยศน่ะจะเรียกว่า
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทยาวเฟ้ยอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้หมดแต่เพื่อศึกษาง่ายเราจะใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทสำหรับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าพูดกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจมีก้อนหินดินทรายอะไรที่มันไม่มีชีวิตจิตใจก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือคำว่าอิทัปปัจจยตามันครอบคลุมมาถึงปฏิจจสมุปบาทด้วยก็ได้แต่โดยมากเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มักจะลืมคำว่าอิทัปปัจจยตาอาตมาได้สังเกตเห็นอยู่เสมอว่าครูอาจารย์บางคนเขาสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาแต่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไปเสียก็มีเช่นว่าเหตุการณ์อย่างที่กล่าวมาแล้วให้ลูกเด็กๆฟังเข้าใจมีดวงอาทิตย์มีน้ำมีไอระเหยเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาอย่างนี้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาแต่โดยเหตุที่มาถึงเด็กคนนี้มีชีวิตรู้สึกเจ็บปวดเป็นทุกข์ได้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาเป็นคำที่กว้างกว่าใช้ครอบคลุมหมดมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้แต่ให้มันง่ายหน่อยก็เอามาใช้สำหรับสิ่งทุกสิ่งแม้ที่ไม่มีชีวิตปฏิจจสมุปบาทจะใช้ได้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจะรู้สึกความทุกข์เท่านั้นนะเดี๋ยวนี้เราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เรามีความทุกข์เราก็จะต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ดูภายนอกก็เต็มไปด้วยอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแต่นี่ยังไม่มีประโยชน์มากเท่ากับดูภายในดูภายในดูผมขนและฟันหนังกระดูกอะไรทุกๆอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี้เป็นอัตตภาพนี้ที่เป็นส่วนวัตถุส่วนร่างกายก็มีที่เป็นส่วนจิตส่วนมโนนี่ก็มีมันรวมกันอยู่เรียกว่านามรูปนามรูปนามรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งปฏิจจสมุปบาทดูร่างกายจิตใจดีๆจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแม้แต่การหายใจครั้งหนึ่งมันก็เป็นการเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและทั้งเบื้องปลายขอให้ฉลาดพอจนถึงกับว่าเลี้ยวไปทางไหนก็เห็นปฏิจจสมุปบาทหรือพูดให้เป็นอุปมามากไปกว่านั้นก็ว่าเลี้ยวไปทางไหนก็ล้วนแต่สิ่งต่างๆร้องตะโกนบอกให้รู้ว่าปฏิจจสมุปบาทคืออนัตตาหรืออิทัปปัจจยตาก็ตามนั้นอาตมาบอกว่าที่นี่ต้นไม้พูดได้ทุกต้นพูดได้แต่คนหูหนวกมันไม่ได้ยินเขาไม่เข้าใจเขาว่าพูดบ้าๆบอๆอะไรต้นไม้พูดได้ไม่ครับว่าคุณดูไปที่ต้นไม้ที่คุณจะเห็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแค่กับต้นไม้มันตะโกนออกมาว่าปฏิจจสมุปบาทมีการเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอย่ามายึดถือเอาเป็นตัวตนของตนนั่นแหละกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทก้อนหินก็พูดได้ถ้าอย่างนี้แล้วก้อนหินก็พูดได้เพราะก้อนหินมันก็แสดงลักษณะอาการแห่งกระแสของปฏิจจสมุปบาทอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนี่จะเอาประโยชน์กันได้มากน้อยเท่าไรมันก็แล้วแต่สติปัญญาหรือความสามารถของบุคคลนั้นๆคนที่มีปัญญามากก็สามารถที่จะเอาประโยชน์ได้มากน้อยก็ได้น้อยลูกเด็กๆก็ยังได้น้อยแต่เป็นหน้าที่ของบิดามารดาจะสอนให้เขารู้เรื่องกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วเขาก็จะได้รับผลไปตั้งแต่เล็กๆเช่นว่าตุ๊กตาของเขาตกแตก
แม่ก็จะพูดกูจะซื้อให้ใหม่อย่างนี้มันสอนอะไรถ้าแม่เขาพูดว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเลยลูกเอ๋ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยลูกเอ๋ยนี่เขาสอนอะไรคนแก่จะช่วยให้ลูกเด็กๆเขามีความรู้เรื่องนี้ได้ดีทีเดียวแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเขามักจะตัดบทไปแล้วๆไปเสียตุ๊กตาแตกไม่เป็นไรกูซื้อให้ใหม่มันก็ตัดบทไปได้แต่ถ้าจะมาสอนว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองให้เด็กๆมันหยุดร้องไห้นี่มันดีกว่านะมันดีกว่านะคนแก่ๆช่วยจำไว้ด้วยเราสามารถจะสอนลูกเด็กๆของเราให้เห็นปฏิจจสมุปบาทความเปลี่ยนแปลงแก่โตขึ้นทุกวันแก่โตขึ้นทุกวันนี่เพราะเหตุเพราะปัจจัยมันปรุงแต่งร่างกายจิตใจของแก่แก่ก็โตทางกายแก่ก็โตทางจิตทุกวันทุกวันนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทธรรมชาติของคนของสัตว์ก็ตามมันเป็นสัญชาตญาณมันคอยแต่จะรู้สึกไปในทางเป็นตัวตนเป็นตัวกูของกูตามกฎของสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็เป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละไอ้สัญชาตญาณทั้งหลายก็เป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาททีนี้เราจะทำให้เกิดญาณที่ถูกต้องเป็นภาวิตญาณอย่าให้เป็นไปตามสัญชาตญาณเป็นไปเองตามบุญตามกรรมเป็นภาวิตญาณรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรนี่มันก็จะดีสอนเด็กๆให้รู้เรื่องเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเขาก็จะมีหลักมีเกณฑ์ว่าจะไม่ต้องยินดียินร้ายกันนักไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้กันนักไม่ต้องทะเยอทะยานหลงไหลอยากได้อะไรเหมือนใจจะขาดซึ่งเป็นปัญหาให้แก่บิดามารดามากนี่เป็นการเตรียมตัวไว้ให้ลูกเด็กๆโตขึ้นมาพร้อมที่จะเป็นพุทธบริษัทที่ดีให้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธทุกคนรู้พุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติได้ถ้าว่าเขาสอบไล่ตกเราก็จะบอกเขาเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในแก่ขี้ไก่ขี้เกียจเรียนแก่ขี้เกียจทำการบ้านแก่เรื่องต่างไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มันก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันใช้ได้ความลับอีกอย่างหนึ่งที่กัตมาจะพูดจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะเสรีภาพว่าธรรมชาติอ่ะมันสร้างเด็กๆมาสำหรับจะไม่เป็นทุกข์สำหรับจะไม่เป็นทุกข์แต่แล้วจะด้วยเหตุอะไรด้วยความโง่ของใครก็ไม่รู้มันกลายเป็นความทุกข์ไปแท้สังเกตเห็นไหมลูกเด็กๆเขาจะไม่รู้จักเป็นทุกข์หรอกพอใช้ให้เขาทำอะไรมันกลายเป็นสนุกไปหมดใช้ให้เขาขนของก็สนุกมันเด็กทารกนะใช้ถูพื้นมันก็เล่นสนุกไปกับถูพื้นใช้ล้างถ้วยล้างจานมันก็เล่นสนุกใช้ทำอะไรมันก็เป็นเรื่องสนุกไปหมดข้อนี้ดีมากคือรู้จักทำให้มันเป็นเรื่องไม่ทุกข์เคยเป็นเด็กกันมาแล้วทุกคนแม่ก็ใช้ทำอะไรไอ้ลูกเด็กทารกก็สนุกไปหมดแล้วแต่จะใช้ทำอะไรใช้หยิบของก็สนุกใช้ฮะหยิบปืนก็สนุกใช้ไปเอาอะไรที่ไหนมามันก็สนุกแต่ว่าความสนุกเหล่านี้มันค่อยๆสูญหายไปมันกลายเป็นไม่อยากทำกลายเป็นขี้เกียจพอถูกใช้ให้ทำมันก็เป็นทุกข์นี่มันน่าเสียดายทำไมไม่รักษาอาการที่ว่าไม่รู้จักทุกข์รู้จักทำให้เป็นสุขไปซะหมดถ้าต้องการอย่างนี้ก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันช่วยได้มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไว้เพียงพอมันจะสามารถรักษาความไม่เป็นทุกข์ความสนุกความพอใจไปเสียได้ทุกเรื่องเพราะปฏิบัติให้ถูกต้องตามปฏิจจสมุปบาท
ยายมีตัวตนไปยึดถือในความทุกข์หรือความสุขหรือในสิ่งใดๆให้มันว่างจากความยึดถือโดยประการทั้งปวงมันก็จะคงสนุกสนุกสนุกนี่ก็ควรจะมาถึงผู้ใหญ่เด็กทารกมันยังรู้จักทำให้เป็นสนุกสุขไปหมดแล้วผู้ใหญ่ทำไมทำไม่ได้ล่ะถ้ามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมองเห็นลู่ทางอยู่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยจะเป็นไปอย่างนั้นก็ทำเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นมันก็สนุกหรือเป็นสุขไปทุกๆเรื่องทุกๆราวจงทำให้การงานเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนที่เคยพูดมาแล้วทุกชีวิตทุกคนต้องเคลื่อนไหวไปตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทมันกลายเป็นหน้าที่การงานชาวนาต้องทำนาชาวสวนต้องทำสวนพ่อค้าต้องค้าขายทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทมันกลายเป็นการงานไปเสียแล้วก็เป็นทุกข์ที่ทำให้การงานนั่นแหละกลายเป็นการปฏิบัติธรรมะเสียให้การงานทุกชนิดกลายเป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็มีสติให้พอมีสติสัมปชัญญะให้พอมีปัญญาให้พอมีสมาธิให้พอการงานมันจะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ขบกัดให้เป็นความทุกข์มันกลายเป็นความสนุกในการปฏิบัติธรรมมีสติให้มากมีปัญญาให้มากมีสัมปชัญญะให้มากมีสมาธิให้มากมันยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำไปยิ่งแสดงบทบาทได้สูงได้สูงได้สูงมันก็สนุกนี่เพราะมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดตัวกูที่เป็นตัณหาอุปาทานแล้วเป็นทุกข์มีแต่เห็นว่าทำอย่างไรจะเกิดผลอย่างไรทำอย่างไรจะเกิดผลอย่างไรแล้วก็ทำไปในทางนั้นแล้วเกิดผลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นการก้าวหน้าในทางธรรมะเป็นการก้าวหน้าในทางพุทธศาสนามันก็ใกล้พระนิพพานใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีจะไปทางพระนิพพานมันต้องไปให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทไม่งั้นไม่ใกล้นิพพานไปทางไหนก็ไม่รู้คือมันมีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาททุกกระบิดนิ้วทุกเวลาทุกนาทีไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นไปในทางใกล้พระนิพพานใกล้พระนิพพานนี่เป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องใหญ่คือเป็นไปในทางพระนิพพานแต่เดี๋ยวนี้ยังเป็นไปไม่ได้ส่วนมากยังต้องอยู่ที่นี่ยังต้องอยู่ที่นี่คุณจะอยู่กับใครคุณจะอยู่กับใครจะอยู่กับเจ้านายอยู่กับพ่อแม่ก็ได้แต่มันช่วยดับทุกข์ในใจไม่ได้จะดับทุกข์ในใจได้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอัตตถาตาหัวเราะย่อหมดหัวเราะย่อความเกิดแก่เจ็บตายหัวเราะการแพ้การชนะการได้การเสียการขาดทุนกำไรแล้วก็หัวเราะย่อได้หมดดีใจก็ไม่มีเสียใจก็ไม่มีเนี่ยประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้ถ้ายังดีใจเสียใจก็หืดก็หอบอยู่ด้วยความดีใจเสียใจนั้นไม่ดีเท่าไหร่สุนัขก็ทำเป็นมันต้องปกติไม่ดีใจไม่เสียใจนะเพราะมันเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นนะมันโคลาหลวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นความสุขก็ยุ่งไปตามแบบความสุขความทุกข์ก็ยุ่งไปตามแบบความทุกข์เมืองสวรรค์ก็ยุ่งไปตามแบบชาวสวรรค์เมืองนรกก็ยุ่งไปตามแบบชาวนรกไม่ยุ่งสิต้องไม่ยุ่งต้องเป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นไปเพื่อความสงบเงียบเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเรียกว่าเป็นปกติเป็นปกติเป็นปกติคำนี้ไม่มีใครชอบเพราะปกติไม่มีรสชาติสู้โลดโผนเคี้ยวๆแดงๆไม่ได้แต่แล้วมันก็ผิดธรรมชาติธรรมชาติมันต้องการปกติปกติไปจนถึงปกติสูงสุดคือพระนิพพานแต่เราไม่ชอบเราชอบเขียวๆแดงๆสวยๆงามๆสนุกสนานอร่อยนี่มันก็เดินกันคนละทาง
เราจะมาศึกษาพุทธศาสนาทำไมในเมื่อพุทธศาสนามันสอนให้ปกติแต่เรายังต้องการให้ความยุ่งความวุ่นอยู่ไปปรับตัวให้เข้ากับเรื่องราวเสียให้ชนะทุกสิ่งชนะคือมันทำให้เราเป็นบวกหรือเป็นลบไม่ได้คือมันทำให้เราหัวเราะก็ไม่ได้ทำให้เราร้องไห้ก็ไม่ได้นะถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าชนะแต่ถ้ามันทำให้เราหัวเราะได้มันก็จูงจมูกเราไปไหนก็ได้นะอย่างนี้มันไม่ใช่ชนะมันแพ้ถ้าชนะเราคงที่ปกติคงที่เป็นอัตมยตาปกติคงที่อะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ได้แล้วมันไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นเพราะมันมีความชนะเด็ดขาดอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบมันอยู่ที่นี่ยังไม่ไปนิพพานแต่อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไปก่อนคือมีนิพพุตติอย่างที่ว่ากันไปก่อนแล้วก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทมันจึงจะเย็นไปพลางไม่ศึกษาเล่าเรียนก็เย็นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เย็นเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็เย็นเป็นคนแก่คนเฒ่ามันก็เย็นตามความหมายแห่งพระนิพพานไม่ใช่หนาวถ้าหนาวไม่ไหวไม่เอาร้อนก็ไม่ไหวหนาวก็ไม่ไหวเอาเย็นไม่หนาวไม่ร้อนคือมันปกติหรือจะเรียกอีกอย่างนึงมันก็ว่าเป็นความถูกต้องนะจำไว้เถอะถูกต้องนะดีไอ้ดีมันยุ่งไอ้ชั่วมันยุ่งถ้าถูกต้องแล้วมันไม่ยุ่งถ้าดีเดี๋ยวมันบ้าดีเมาดีลงดีอวดดีถ้าบุญก็จะบ้าบุญเมาบุญเดี๋ยวก็ตายก็ได้ชั่วมันก็ไม่ไหวมันกัดเกินไปเราถูกต้องถ้าถูกต้องมันต้องถูกต้องตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติแล้วเป็นยังไงไอ้ชีวิตนี้มันก็ไม่กัดเจ้าของ ถ้าคุณเลี้ยงสุนัขไว้ตัวแล้วมันกัดคุณ เป็นยังไงบ้างแต่คุณเคยเห็นไหมสุนัขตัวไหนกัดเจ้าของมันยังไม่เคยมีนี่แต่ละชีวิตของคุณทำไมเลี้ยงไม่ดีจนกัดเจ้าของชีวิตนั้นมันกัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นกัดเดี๋ยววิตกกังวลอนาคตกัดเดี๋ยวอะไรอาวรณ์อดีตกัดเดี๋ยวอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดจนฆ่ากันตายทั้งคู่ชีวิตมันกัดเจ้าของมันน่าละอายมันน่าเศร้าเพราะมันเร็วกว่าสุนัขสุนัขมันไม่เคยกัดเจ้าของชีวิตที่ไม่มีธรรมะมันกัดเจ้าของชีวิตไม่ถูกต้องตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันยิ่งกัดเจ้าของคือมันยิ่งเกิดกิเลสมากแล้วมันสะสมอนุสัยไว้ในสันดานมากแล้วมันก็ออกมาเป็นอาสวะเป็นความทุกข์ทุกอย่างทุกชนิดมากมันกัดเจ้าของกันอย่างนั้นมีสติสัมปชัญญะควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดให้มันมีแต่ความถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่มันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบอย่าไปพูดผิดว่าไอ้ความเป็นบวกนั่นคือถูกต้องเป็นบวกถูกต้องมันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบมันไม่เป็นดีมันไม่เป็นชั่วนั่นคือเป็นไปตามกฎอิทธปัจจยตากฎอิทธปัจจยตาสายแห่งอิทธปัจจยตาไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีอะไรทำนองนั้นมันเป็นตามธรรมชาติอย่างนั้นเองก็ไม่ต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับบวกกับลบกับแพ้กับชนะจะกำไรจะขาดทุนจะได้เปรียบจะเสียเปรียบแล้วนี่มันไม่มีมันก็อยู่กันด้วยความถูกต้องต้องเป็นปกติมันก็เป็นสันติสุขของแต่ละบุคคล
มันก็เป็นสันติภาพของสังคมหรือของส่วนรวมหรือของโลกเรื่องปฏิจจสมุปบาทช่วยได้มากช่วยได้ยิ่งกว่าเรื่องใดๆเลยถ้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทจนควบคุมชีวิตจะเป็นไปได้ตามนั้นแล้วมันจะมีสันติสุขส่วนบุคคลในความหมายแห่งนิพพานมากที่สุดแล้วก็จะมีสันติภาพของสังคมของหมู่ของคณะของประเทศหรือทั้งโลกเลยมันจะมีสันติภาพเพราะว่ามันมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังไม่อะไรไปหมดมันมีแต่ความถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็เกิดความพอดีถูกต้องและพอดีนี่เรียกว่าสัมม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 าทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวคำว่าสัมมาสัมมานี่มันแปลว่าถูกต้องแปลว่าถูกต้องมันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบหรอกถ้าว่ามันเป็นอริยมรรคมีองค์8แล้วมันมีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องโดยส่วนเหตุถูกต้องโดยส่วนเหตุพอแล้วไม่เท่าไรมันก็ถูกต้องโดยส่วนผลมันก็เกิดมาเติมมาอีก2อย่างคือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นสัมมัตตะ10โดยเหตุเป็นเพียงอริยมรรคมีองค์8มันมีเพียง8อย่างที่ท่านรู้แต่พอท่านปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8สัมมาได้แล้วมันก็มีส่วนผลอีก2คือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเรื่องมันก็จบกันเท่านั้นแหละความถูกต้อง10ประการนั่นน่ะคือตัวพระพุทธศาสนาแต่แล้วมันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นเหมือนกับเอาเปรียบในการพูดยากแต่มันเป็นอย่างนั้นมันจะมีความถูกต้องก็ถูกต้องโดยกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่มีความรู้เรื่องกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วมันถูกต้องไม่ได้ฮะสัมมาสัมมานี่สำคัญมากคำนี้ก็จำไว้ดีๆทำอะไรทำอะไรมันเป็นสัมมาถ้าไม่เป็นสัมมามันเป็นไปเพื่อตัวกูเพื่อของกูเพื่อความทุกข์ถ้าทำเป็นสัมมาสัมมาแล้วมันเป็นไปเพื่อพระนิพพานท่านแจงไว้ชัดละเอียดว่าวิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังนิโรธนิสิตังวุฒสักขะปรินามิงมันอาศัยวิเวกคือปลิดตัวออกมาจากความยุ่งเหยิงวิราคะคลายกำหนัดในสิ่งที่กำหนัดอยู่แล้วนิโรธะดับเสียซึ่งตัณหาอุปาทานวุฒสักขะปรินามิงมันน้อมไปเพื่อพระนิพพานถ้าพระเกศได้องค์สีนี่เรียกว่าสัมมาสัมมาทำบุญให้ทานถ้าไม่ประกอบได้องค์สีนี่มันไม่เป็นไปเพื่อนิพพานมันเป็นไปเพื่อสวรรค์วิมานอย่างดีที่สุดแต่ถ้ามันประกอบด้วยวิเวกด้วยวิราคะด้วยนิโรธาด้วยวุฒสักขะแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานนั่นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงกี่ร้อยกี่อย่างก็ตามถ้ายังไม่ประกอบในองค์สีนี้มันไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อวิราคะเพื่อวิเวกเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะนิโรธาอุตสักะแล้วมันไม่เป็นสัมมาไม่มันไม่เป็นสัมมาไม่เป็นสัมมาก็ไม่เป็นอริยมรรคมีองค์8มันก็ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอย่างคนให้ทานอย่างนี้มันให้ทานตกเบ็ดเขาเอาเขาเป็นพวกจะเอาประโยชน์เอากำไรเหนือเขาอย่างนี้ให้ทานอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะมันไม่มีความหมายแห่งสัมมามีความหมายแห่งสัมมาจำไว้ดีๆทำอะไรให้มันเป็นไปเพื่อวิเวกออกมาจากความยุ่งเหยิงวิราคะไม่กำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีนิโรธะดับเสียทั้งตัวกูหรืออุปาทานวุฒสักขะปรินามิงน้อมไปเพื่อสละลงเพื่อสละลงธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยองค์สี่ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานธรรมะที่ประกอบด้วยองค์สี่จะเป็นไปเพื่อนิพพานนี่คือกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทขอให้ท่านทั้งหลายถือเอาประโยชน์จากความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ได้แล้วก็จะต้องปฏิบัติให้มันได้โดยมีสติปัญญาสัมปชัญญะซึ่งเป็นเรื่องของอานาปานสติ
ดังนั้นท่านจงขวนขวายปฏิบัติอานาปานสติให้เต็มที่อีกส่วนหนึ่งด้วยและความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทของท่านจะไม่เป็นมันเปล่าจะนำไปสู่ผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบรรลุพระนิพพานนี่คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องของสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรมีชีวิตจิตใจไม่มีชีวิตจิตใจรู้สึกหรือไม่รู้สึกคือว่าทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบาทวันนี้เราก็เรียนเรื่องสิ่งทั้งปวงอีกเหมือนกันในฐานะที่เป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เหล่านี้เป็นไปตามกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์พอระงับเสียได้มันก็เป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ก็มีปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ก็มีเป็นปฏิจจนิโรธปฏิจจนิโรธอาศัยกันและดับถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นถ้าเป็นปฏิจจนิโรธอาศัยกันแล้วดับ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 สิ่งที่ควรดับคือความทุกข์ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีใจความโดยย่อโดยข้าวเงื่อนเป็นอย่างนี้หวังว่าคงจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการศึกษาของท่านทั้งหลายแล้วให้ดำเนินไปโดยลำดับโดยลำดับจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสมควรแก่เวลาแล้วขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังด้วยดีด้วยความอดกลั้นอดทน2 ชั่วโมงแล้วขอให้ความประสงค์มุ่งหมายในการมาศึกษาธรรมะนี้ประสบความสำเร็จด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญขอยุติการบรรยาย